เขาดูแลดีมากเลยครับนี่ครับห้องครัวเดี๋ยวนัดบ่ายสามมาทำกับข้าวกินกันผมจะมีเวลาเดินเล่นอะไรนิดๆหน่อยๆสบายๆกินข้าวเย็นด้วยกันคุยกันนี่ก็ภาษาอังกฤษโอเคมากนี่ก็เป็นห้องพักที่พักเป็นแบบนี้ครับโอ้ครับสุดยอดจริงครับคืนละ800รวมอาหารนี่เหมือนอยู่สวรรค์เลยขึ้นไปบ้านครับข้างบนนี่ครับนี่กำลังปรับปรุงทำเพิ่มเติมผมอยู่คนเดียวเนี่ยทำเป็นที่พักครับโอ้โหสุดยอดเลยครับดูดิโอ้โหครับวิวนี้เลยครับที่ผมได้รับคืนนี้สุดยอดมากๆและนี่คือห้องพักของผมคืนนี้ครับโอ้โหห้องน้ำในตัวบ้านไม้สบายๆนอนโอ้โหโอ้มีความสุขครับก็เดี๋ยวนะเรียบร้อยครับก็ห้องขวางสบายมีไฟให้แล้วก็ข้อสำคัญผมมีอินเทอร์เน็ตด้วยโอ้สุดยอดนี่คือพี่เจ้าของครับThank you. Go, I will maybe relax and maybe walk around here. Okay. Thank you. Yes. นี่ครับก็มาส่งครับวิวข้างหลังสุดยอดเลยครับนุ่นครับสวยงามมากๆครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ดานหลับวิลเลจครับพักโฮมสเตย์คืนนี้ครับสุดยอดจริงๆครับโอ้โหนั่งชมวิวอย่างนี้ครับที่นี่ครับดานหลับวิลเลจครับวิวสวยมากจากระเบียงห้องพักครับสุดยอดครับโฮมสเตย์ที่นี่สุดยอดจริงๆในครัวนะครับตอนนี้เขากำลังหุงข้าวครับนี่เขากำลังเตรียมจริงๆแล้วมีหม้อหุงข้าวนะแต่ว่าเขาจะหุงน่าจะหุงแบบเก่าหรือไงก็ไม่รู้ครับจะดูถ้วยชามเขานะเขาจะเป็นชามแบบสวยงามมากเป็นทองเหลืองแล้วก็มีนี่ด้วยครับเหล้าอุตุงบ้าเลย you have ตุงบ้า no ah you have ตุงบ้า today yeah I want one ตุงบ้า yeah yes for me please yeah.ไอ้แย่มีตุงบ้าเลยครับโอ้โหนี่สวยงามมากเลยครับโอ้โหนี่จะเป็นคันโทดูแปลกตาครับก็ที่นี่น่าจะรองรับนักท่องเที่ยวได้ดีทีเดียวนี่ครับข้าว yeah. ข้าวเป็นอย่างนี้นะครับ This is you know this one No yeah I knowนี่เป็นข้าวครับ yeah. ข้าวเปลือก the pan light before you ปุ๊บ yeah. and out inside for inside this rice yes นี่ครับข้าวที่ก็เป็นอย่างนี้ this is from our field this is from this village this village yeah we grown you over here very good I want to eat light from this village นี่ครับเป็นข้าวพื้นเมืองจริงๆครับเนี่ยเขาจะทำข้าวเงี้ยให้ผมกินดีครับผมอยากกินข้าวพื้นบ้านมากๆเลยครับรับประทานก็ตำข้าวนะครับที่เมื่อสักครู่นี้ครับเอามาเพื่อที่จะตำครับวิธีการทำข้าวแบบโบราณจริงๆของที่ดาลับวิลเลจนะครับไม่น่าเชื่อเลยครับว่าเขาจะทำอย่างนี้ที่โฮมสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เห็นขั้นตอนของการก่อนที่จะมาเป็นเม็ดข้าวว่าทำอย่างนี้นะครับนี่ครับเขาต้องตำไปครับก็จะได้มาเป็นเม็ดข้าวครับดูครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็นำออกมาข้างนอกครับเพื่อที่จะมาขั้นตอนต่อไปครับ
ขาบอกว่าทำอะไรผมฟังไม่ค่อยออกครับตอนนี้เอาข้าวที่ตำเขาใช้ตำอย่างนี้เลยครับแปลกครับผมก็ถ้ามันจะเป็นเม็ดมันไม่แหลกละเอียดเลยเม็ดแหลกละเอียดเลยครับเม็ดเป็นเม็ดกลมๆใหญ่ๆนะครับเนี่ยยังไงต่อครับที่นี่ตามมาเกนโอ้โหเรียบร้อยครับมาเกนNow this is ready for the cook. Okay. Mm-hmm. Now we made the we in local language we call khole. 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 We call it khole. Khole. It is good for breakfast. Yeah. And dinner also. Khole. We made it like a thicky soup. Mm-hmm. Okay. Okay. I see. I see. Okay. ครับเอาไปต้มกลายเป็นข้าวโคเล่ครับสำหรับกินได้เลยครับOkay. This is called a red rice. This is made by different things. Okay. Yes. Now, another things.This is the white rice. Mm-hmm. Okay, white rice. Learn pineal. Pineal, pineal. เป็นที่เป็นข้าวสีขาวๆนี่เขาจะอธิบายว่าทำอะไรต่อนะครับมันต่างจากตรงข้าวสีแดงมีเซลโรตีเซลโรตี How to prepare the cell roti? Cell roti. First we have this white rice. Mm-hmm. Okay, we have to big pot here. Okay, mm-hmm. now we are putting some water also here. Mm-hmm. Okay, water here. Okay, and we keep it for half an hour because all the water absorbed by this rice. Okay, absorb this rice. ให้เป็นอ่อนตัวก่อนครับ yeah. ประมาณ2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับพร้อมที่จะไปทำโรตีแล้วครับตอนนี้ก็เรียบร้อยครับดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับไปครับมาตำครับคล้ายๆกับการตำข้าวของชาวอาขานะข้าวปุกแต่นี่เขาจะทำเป็นโรตีนะครับไม่รู้ว่าตำเยอะไหมครับกว่าจะเหนียวครับรอเลยครับต้องนานพอสมควรเลยครับhundred percent cook after then we have a big bamboo place over here and we spread over there then we have a small is this is the hobs one okay the yeast will be mix up over there how long for in the after mixing bamboo this, after mixing this one we keep in the big jar air container type beer and we keep it the more than 10 days 10 days yeah after 10 days it is ready to drink and how long your fermentationSmoke will be stronger and stronger. And what for this, how long? This is, I think, 16 days. Okay, this is called a yeast.
นี่ครับ These are main things อ๋อนี่ครับก็เป็นผงหมักนะโอเค I see You know that no Yeah I know yeah. เป็นผงใช่ over there then yeah. But this is already prepared before that Yes okay. ใส่ผงหมักแล้วก็แช่ไว้ในถังไม้ไผ่ทั้งหมด10วันก็ได้ยิ่งนานยิ่งดีครับอันนี้คือ16วัน16ก็คือ16วันหลังจากนั้นเวลากินเนี่ยเขาก็ใส่มาในน้ำร้อนครับนี่ครับเขาก็จะนี่ครับ This is the bamboo one is bamboo คือทำจากไม้ครับใส่ hot water inside there's some hot water yes. then she's putting over there อ๋อนี่ครับใส่น้ำร้อนลงไปนี่ครับเขาเรียกว่าตุมบ้านะภาษานี่ก็ตุมบ้าฟอร์ไทยคอลเล่าอุไทยแลนด์คอลเล่าอุ yes like this yeah. เล่าอุ either you can see it on the north of Thailand or north of Vietnam and Lao too okay. in this area have yeah. look like this mm-hmm. but don't different material don't like it it's different okay. it from that light oh see yeahนี่ครับอันนี้เป็นเหล้าข้าวฟ่างครับก็ไม่คือเป็นใส่อุเหมือนกันแต่ว่าทำจากที่ต่างกันนี่ครับเรียบร้อยครับการทำเหล้าข้าวฟ่างผมก็เพิ่งรู้วันนี้เองเขาไปหมักครับตำเสร็จแล้วครับเขาเอาน้ำมาใส่นะก็กลายเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับใส่น้ำลงไปนะครับ water and some sugar also อ๋อ sugar yeah this is very good for taste นี่ครับนี่ครับเขาใส่น้ำตาลไปนิดนึงครับการที่นี่คือทำโรตีนะทำโรตีแบบบ้านๆของแท้เลยนะโหสุดยอดเลยครับเดี๋ยวดูทำไงต่อครับแป้งอีกชนิดนึงลงไปครับเพื่อให้มันดีขึ้นครับใส่น้ำใส่น้ำตาลไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วซูการ์ดีดิซูการ์ดโน่อันนี้ก็ฟลอร์ถ้าผสมแป้งโรตีโอ้ยวันนี้ผมได้กินอย่างนี้เลยสุดยอดจริงๆแล้วผมตอนนี้เขาดูแลผมดีมากเลยนะคุณป้าน้ำอีกแล้วเอาโรตีโบราณครับตั้งไฟเตรียมแล้วครับทีนี้ผมได้ของกินถูกใจแล้วครับเขาใส่น้ำลงไปเพิ่มเติมครับตอนนี้เพื่อให้มันเต็มครับนี่คือตุมบ้ากินแล้วมีประโยชน์ด้วยนะครับไม่เมามากแล้วก็กินแล้วนิ่มๆนอนหลับสบายเลยนะครับตอนนี้ก็แม่ครัวก็กำลังทำโรตีให้ผมอยู่ครับแล้วก็นี่ครับเตรียมครับเตรียมที่จะทำโรตีแบบโบราณเลยครับสุดยอดเลยครับเขาทำเป็นแบบที่อย่างนี้อย่างดีเลยนะครับโอ้โหดูครับร้อนร้อนneed time wait for 5 minutes before and the pouring water here you have to wait for 5 minutes after 5 minutes you have sieved the whole the water from here then again you have to pour water wait 5 minutes it's continuously 7-8 times ได้ครับก็คือใส่น้ำไปเรื่อยๆประมาณ5ถึงพอ5นาทีใส่น้ำไปกินได้เรื่อยๆครับผมรออีก5นาทีครับถึงจะได้กินแล้วครับโอ้ใส่น้ำมันเยอะครับผมคิดว่าน้ำมันน้อยๆครับเขาใส่เยอะเลยครับโอ้โหรอกระทะเดือดแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปจำนวนมากนี่ครับท่านกำลังจะจิ้มโรตีแบบพื้นบ้านจริงๆครับแล้วก็ตุ่มบ้าแล้วก็มีน้ำให้ด้วยครับกินน้ำตามโอ้โหสุดยอดจริงๆครับแล้วผมขอชิมตุ่มบ้านนะครับว่าตุ่มบ้าร้านนี้จะเป็นยังไงบ้างครับอร่อยหรือเปล่าสุดยอดรสชาติดีครับบอกหวานๆคล้ายๆกับปลาโทรสชาติมันไม่เข้มเกินไปอร่อยครับสุดยอดจริงๆครับนี่ครับสุกครับแล้วก็เขามีน้ำให้กินด้วยเลยได้กินก็เดี๋ยวรอเขาทำโรตีครับผมสเตย์ที่นี่ผมแนะนำให้มาเลยครับสุดยอดจริงๆ